วันนี้เอลวาจะมารีวิวสมาชิกใหม่ในครอบครัวตัวอกันค่ะนั่นคือน้องเอลล่าหรือลิงที่เล็กที่สุดในโลกนั่นเองมาดูกันค่ะว่าใน1วันของเอลล่าและเอวาพวกเราจะทำอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนดูอย่าลืมกดติดตามช่องแซมโคลเอวาให้ถึง3ล้านซับใครกดขอให้สอบได้เกรด4ทุกวิชาพรทุกอย่างที่ขอเป็นจริงถูกหวยทุกงวดเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมโคลเอวาแล้ววันนี้นะคะเอวาจะมาทำคลิปที่หลายคนอยากดูมากๆก็คือ1วันกับน้องเอลล่านะคะหรือน้องลิงตัวเล็กที่สุดในโลกนั่นเองค่ะจะมาบอกข้อมูลให้ทุกคนรู้กันก่อนนะว่าน้องเอลล่าเนี่ยคือพันลิงชื่อปิกมี่มาโมเซสนะคะเป็นลิงโลกใหม่จากประเทศอเมซอนมีมูลค่าตัวที่สูงมากๆนะคะจะขึ้นเลขให้ตรงนี้เพราะไม่กล้าที่จะพูดออกมาเพราะสงสารพี่เนสของวันวาเลนไทน์บวกวันเกิดนั่นเองค่ะน้องเอลล่าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้รับมาจากป่าอเมซอนนะคะแต่ว่ามีฟาร์มที่ไทยนะคะที่สามารถเพาะพันธุ์น้องได้อย่างถูกกฎหมายนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะอยากให้ดูก็คือกรงของน้องเอลล่านะคะที่เอลว่าภูมิใจนำเสนอมากๆนี่กรงเอลล่าค่ะจะให้ดูว่าการที่จะเลี้ยงลิงตัวหนึ่งต้องมีอะไรบ้างวันนี้เอวาจะพาให้ดูทุกอย่างของชีวิตน้องเอลล่าเหมือนที่เอวาเลี้ยงเขา1วันเลยนะคะอย่างแรกก็หลายคนอาจจะถามเอ้าทำไมเอลล่าต้องอยู่บ้านพี่เนสนะคะเหตุผลเพราะว่าที่บ้านเอวายังไม่ให้เลี้ยงนะคะเพราะมีสัตว์เยอะมากแล้วคุณแม่ก็ไม่อนุญาตเพิ่มแต่คุณแม่บอกว่าถ้าอยากเลี้ยงแล้วให้ไปอยู่บ้านพี่เนสคุณแม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเพราะไม่เป็นภาระกับแม่บ้านที่บ้านเอวานะคะแล้วเอวาก็มาทำงานที่ออฟฟิศตลอดก็คือดูแลเอลล่าตลอดอยู่แล้วแต่ตอนกลางคืนก็จะมีพี่เนสช่วยดูแลด้วยค่ะกรงเอลล่าเนี่ยจะเห็นว่ามีพวงกุญแจห้อยอยู่นะคะเอวาจะตกแต่งให้มีความเป็นฟีลลิ่งนะคะแต่ทุกคนเห็นไหมอะไรที่เยอะมากๆในกรงนั่นก็คืออึน้องนะคะนี่คืออึน้องในแค่วันเดียวนะ24ชั่วโมงอะคือจะเห็นว่าอึเยอะมากนะคะอึเขาฟีลเหมือนอึจิ้งจกอึแฮมสเตอร์นะนี่ก็มีบ้านคัพเค้กที่เอลล่าชอบมากนะคะเดี๋ยวให้เอลล่าพาทัวร์บ้านเอลล่าพาทัวร์บ้านนี่เอลล่าพาทัวร์บ้านจะได้ไปดื่มน้ำดูที่ติดขวดน้ำภูมิใจนำเสนอมากอันนี้ไปกด F มานะคะชอบดูไลฟ์สดใน Facebook แล้วก็แบบเขาก็จะมีไลฟ์ขายของของจริงๆคือของ Sugar Glider แต่เอวาก็ซื้อมาให้น้องเอลล่านะคะแล้วก็มีสะพานให้เขาปีนเล่นมีที่นอนนะคะมีบ้านเมอร์แรงนะคะเพราะเอวาชอบขนมเนี่ยเป็นธีมขนมมีสายลุงนะคะให้น้องนอนได้แล้วก็มีโซฟาด้วยเห็นไหมแล้วก็จะมีตุ๊กตานะคะเผื่อน้องเหงานี่คือตัวมองกิกกี้นะคะหลายคนไม่รู้นะคะแต่การที่เลี้ยงลิงเนี่ยเป็นข้อมูลที่ใหม่สำหรับเอวามากเอวาเคยเลี้ยงมาทุกอย่างแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะรู้แต่บอกได้เลยว่าลิงคือปราบเซียนมากนะคะตอนเด็กๆเนี่ยคือแบบเลี้ยงยากมากนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมิเรื่องการกินนมต้องให้ทุก4ชั่วโมงอุณหภูมิต้องอยู่ที่70องศาต้องให้น้องตากแดดด้วยเพื่อให้อาหารย่อยเพราะถ้าแบบอุณหภูมิร่างกายเขาเย็นเกินไปอาหารก็จะไม่ย่อยนะคะคือมีแบบอะไรเยอะมากในการเลี้ยงดูลิงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอวาก็เลยอยากมาบอกทุกอย่างสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงลิงอะไรแบบนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเอลล่าจะ3เดือนแล้วนะคะทำให้เขาไม่ต้องกินนมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูก็คือง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วจะให้ดูอีกอย่างนึงที่ต้องมีสำหรับเลี้ยงลิงเลยนะคะทุกคนนี่ไฟฉายคืนสภาพคือไฟค่ะไฟให้ความร้อนคืออันนี้จริงๆคือไฟที่ใช้กับสัตว์เลื้อยคลานเยอะมากนะคะแต่ว่าน้องเอลล่าจะต้องได้รับความร้อนจากแสงแดดถ้าไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะคะซึ่งเราปล่อยข้างนอกไม่ได้ตลอดเพราะว่าบางทีเอวาก็ไม่ว่างเอวาก็ต้องถ่ายงานไปข้างนอกและบางทีถ้าปล่อยน้องไว้กลางแจ้งนานๆน้องก็จะเป็นฮีทสโตรกแล้วเสียชีวิตได้นะคะเราเลยจะต้องมีอันนี้นะคะอันนี้คือแสงไฟแบบที่เอวาทำก็คือเปิดแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะไว้ในกรงให้เขานะคะเพราะแสงไฟนี้ค่อนข้างแรงนะคะมันจะครอบคลุมได้ทั้งกรงเลยเราก็จะปล่อยให้น้องเอลล่าเนี่ยวิ่งเล่นในกรงนะคะระหว่างที่เขาได้รับแสง UVA UVB แบบเต็มที่นั่นเองเดี๋ยวจะพามาให้ดูมือแรกของวันนะคะว่าน้องเอลล่ากินอะไรบ้างตามมาดูกันเลยเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของอาหารการกินก่อนนะอาหารการกินของเอลล่าเนี่ยคือเยอะมากเยอะจนตอนแรกที่เลี้ยงคือแบบเอวาปวดหัวมากเพราะว่า1คือเราไม่สามารถหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตเหมือนการเลี้ยงหมาแมวนะคะเอวาจะต้องคุยกับพี่ที่ฟาร์มซึ่งเอวาโชคดีมากๆเพราะว่าฟาร์มที่เอวาคุยด้วยเนี่ยฟาร์มของพี่ต้นนะคะจะขึ้นคอนแทคให้ตรงนี้ใครที่สนใจดูแลน้องลิงเอวาแนะนำฟาร์มนี้ฟาร์มเดียวเลยเพราะพี่ต้นให้คำแนะนำดีมากใส่ใจชีวิตของลิงไม่ใช่แค่เห็นเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเอาไว้
ขายทำเงินได้กำไรนะคะแต่พี่ต้นแคร์ชีวิตของสัตว์เลี้ยงทุกตัวมากจริงๆให้คำแนะนำเอวาดีมากจริงๆเอลล่าตอนเด็กๆ เขามีอาการแบบกินเยอะอาหารไม่ย่อยท้องอืดแล้วก็อาเจียนด้วยนะคะแล้วท้องป่องมากเอวาเครียดมากก็ได้พี่ต้นเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนให้คำแนะนำมาดูอย่างแรกตอนนี้ที่เอลล่ากินอยู่ตอนนี้นะคะคือนี่มัสซูรีไพรเมทบิสกิตเขาเรียกว่าบิสกิตก็คือเป็นเหมือนคุกกี้ของลิงนะคะที่รวมสารอาหารทุกอย่างแล้วเหมาะกับลิงที่กินแมลงนะคะหรือว่าสัตว์ที่กินแมลงแล้วก็มีโปรตีนอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยเขาจะให้กันในสวนสัตว์เลยนะเห็นไหมแล้วดูเอลล่าดิชิลจัดอะคือทำอะไรกับเอลล่าก็ได้ขอให้ได้อยู่ใกล้คนก็จะมีอันนี้นะคะ Insectivore นะคะกับ Supreme นะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆถ้าเปิดแล้วต้องเก็บเข้าตู้เย็นแต่ว่าเอวายังไม่ได้เปิดแต่ข้อเสียของอันนี้คือพอเปิดกระป๋องจะอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวนะคะแล้วก็มีอันนี้ Colitricid Gel Diet He's Stable นะคะ He's Stable นะคะของ Masuri เหมือนกันอย่างแรกที่เอวาทำทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็คือวัดน้ำหนักตัวน้องค่ะว่าตอนนี้น้องน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเขาก็จะน่ารักนะคะก็จะอยู่ตอนนี้เอลล่า55กรัมนะคะคือเราจะต้องคอยดูตลอดว่าเฮ้ยน้องเอลล่าแบบน้ำหนักโตขึ้นบ้างไหมแบบน้ำหนักตัวมากขึ้นบ้างไหมอาหารที่เราให้เนี่ยดีหรือเปล่าแบบนั้นนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือจะเลือกถ้วยซึ่งเอวาก็คือเอนจอยกับการเลือกถ้วยมากดูถ้วยน่ารักไหมเอวาเลือกลายนะคะด้วยความที่น้องเอลล่าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีสีชมพูอย่างเดียวนี่เห็นไหมมีชูการ์กลายเดอร์เน้นถ้วยต้องน่ารักนะคะวันนี้เอวาจะให้อันนี้เพราะว่าช่องซันฟลาวเวอร์ก็ต้องเป็นซันฟลาวเวอร์นะคะนี่นะคะก็คือตู้เย็นของบ้านพี่เนทนะคะแล้วก็เอวาก็เอาของน้องเอลล่ามาใส่ในนี้เยอะมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นนมที่เอวาให้นั่นเองค่ะจะมีสูตรเห็นไหมมันคือยี่ห้อคือดีมากมันชื่อยี่ห้อว่าพีชี่นะคะซึ่งเป็นยี่ห้อจริงๆคือผลไม้ของเด็กนั่นแหละผลไม้ปั่นรวมของเด็กแบบออร์แกนิกนะคะเอวาก็จะเลือกสูตรนี้วันนี้จะเลือกเป็นกล้วยสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ปั่นแต่ว่าสูตรที่น้องชอบมากที่สุดคืออันนี้เขาชอบมากคือสูตรแอปเปิ้ลมะม่วงแล้วก็กล้วยนะคะเปลี่ยนดีกว่าให้สูตรที่เขาชอบดีกว่าจะได้กินเยอะๆโชว์กล้องอันนี้สารอาหารมันครบถ้วนอยู่แล้วในตัวมันแต่แค่เราใส่อันนี้เพื่อให้กลิ่นหอมและอร่อยให้น้องกินง่ายนะคะไปบนหัวก่อนไม่งั้นเขาจะมาแย่งอาหารคือเขาจะรู้ด้วยนะเพราะตอนนี้เป็นอาหารเช้ามื้อแรกเขาจะหิวเดี๋ยวเขาจะกระโดดลงมาแล้วนะทุกคนดูนะนี่เอวาก็จะผสมแบบนี้นี่เดี๋ยวจะลงแล้วจะลงแล้วจะลงแล้วดูเห็นไหมมาแล้วมาแล้วใจเย็นๆเอลล่าเอลล่าอย่าพึ่งก็จะวุ่นวายนิดนึงเอวาอยากให้ทุกคนเห็นเอลล่าก็เลยไม่ได้เข้าอยู่ในกรงค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูอยากกินอยากกินเอลล่าอยู่บนหัวก่อนก็จะผสมกับอันนี้ที่เอวาป่นไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าน้องอ่ะไม่สามารถสร้างแคลเซียมได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะต้องมีอาหารเสริมให้เขานะคะแล้วก็จะผสมอันนี้ลงไปด้วยแบบนี้ชึบอันนี้คือแคลเซียมนะคะเพราะว่าแคลเซียมจำเป็นมากๆไม่งั้นน้องจะเป็นโรคกระดูกต่างๆได้บอกเลยว่ามือนี้คือมือที่ฟินที่สุดเอลล่าชอบมากดูเขามันนะเขารู้จะบอกว่าหลายคนไม่รู้นะแต่ตาดีมากนะเอ้ยมาแล้วเอลล่าอย่าพึ่งเอลวาไม่รู้ว่าน้องเขาตาดีแค่ไหนเพราะมันไม่มีข้อมูลว่าน้องปิกมี่มาโมเซตตาดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าเอวารู้ว่าเขาตาดีมากเพราะว่าในธรรมชาติเขาจะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมแล้วเขาสามารถที่จะเห็นแบบเหี่ยวบนฟ้าได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะเห็นด้วยนะเวลาแบบมาถึงบ้านหรือได้ยินเสียงเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเสียงเอวาต่างจากเสียงคนอื่นโดยเฉพาะตอนนี้ในวัยเรียนรู้นะคะจริงๆเอลล่าเกิด10มกราซึ่งทุกคนมันเป็นเรื่องที่แปลกมากใครรู้ปะเอวาเกิด10มีนาแล้วอมอเกิด10กุมภามันแปลกมากเหมือนเป็นโชคชะตานะคะที่เราต้องได้มาอยู่ด้วยกันกินไม่สนใจอะไรแล้วแล้วทุกคนรู้ไหมว่าที่แปลกมากๆของลิงใครรู้ปะคือสัตว์ทุกตัวเขาจะกินข้าวให้อิ่มแล้วก็จบแล้วก็ไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะแต่เอลล่าใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะกินหมดมื้อหนึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันคือเอวาเลี้ยงลิงเลยเพิ่งรู้ลิงเป็นแบบนี้คือเขาจะไม่กินให้หมดทีเดียวนะเขาจะกระโดดวิ่งเล่นแล้วก็ค่อยกินต่อนะคะนี่เดี๋ยวให้เขากินข้าวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวดูนะทำให้ดูเขาก็จะกินแล้วสักพักหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็จะกระโดดวิ่งเล่นของเขานะแล้วเขาก็จะค่อยกลับมากินใหม่มากินข้าวอยู่แล้วจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ทุกคนดูด้วยคือเอลล่าไคโรแล้วก็อมอนะคะชอบกินอกไก่มากแต่เป็นอกไก่ที่ไม่ผสมแบบซอสไม่มีน้ำหมักไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นอกไก่คลีน 100% ไม่ฉีดฮอร์โมนแล้วก็ไม่ใส่ซอสอะไรที่จะมีปัญหากับไตเขาได้เรื่องความเค็มอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเอวาจะให้ดูวันนี้ว่าแบบทั้ง3ตัวกินพร้อมกันมันเป็นอะไรที่ตลกมากแล้วเอลล่าจะแย่งอาหารของทุกคนเลยมันตลกมากจริงแล้วก็อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะคะคืออ่างล้างจานของเด็กจะบอกว่านี่สั่งมาจาก Shopee นะ
ราคาดีมากๆนะ300บาทอันนี้แล้วก็สั่งมาจากจีนเลยนะคะเพราะที่ไทยยังไม่มีขายนะคะเดี๋ยวจะมาอาบน้ำให้เอลล่าให้ทุกคนดูวันนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ฟินมากแล้วบางทีเวลาเอวาอาบน้ำให้เอลล่าใช่ปะเอวารู้สึกฟินตามแล้วรู้สึกแบบจะหลับอ่ะเอวาก็จะมาทำน้ำร้อนนะคะให้น้ำกันวิธีทำก็คือเอวาก็จะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่70เลยจริงๆเอาให้ร้อนๆเลยแล้วก็เริ่มจริงๆจะให้ร้อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะผสมกับน้ำอุณหภูมิห้องปกติด้วยแล้วอย่างที่บอกเอลล่าชอบน้ำอุ่นมากเพราะถ้าเย็นเขาจะแบบไม่ชอบนะคะเขาก็จะกระโดดหนีแฟนคลับสงสัยว่าดูหายไปไหนแล้วก็ที่หลายคนสงสัยไอ้บาก็อยากมาบอกทุกคนวันนี้ก็คือเราไม่ได้เลี้ยงน้องดุ๊กเมียแคทแล้วนะคะเพราะว่าปัญหาคือเอวากับพี่เนยเกิดอาการแพ้น้องดุ๊กเยอะมากจริงๆต้องเล่าต้องเกริ่นก่อนว่าตอนแรกที่เอวาได้น้องดุ๊กมามันก็มีอาการแบบจามเยอะแล้วก็มีน้ำมูกตลอดแล้วพี่เนยก็จะถามตลอดว่าเอ้ยทำไมตั้งแต่หนูมีดุ๊กทำไมแบบหนูถึงแพ้เยอะมากเลยอะไรแบบทำไมแบบถึงมีอาการเหมือนคนแพ้แต่เราก็เข้าข้างตัวเองไงเราก็มองว่าไม่ใช่ดุ๊กหรอกก็ทำทุกวิถีทางนะคะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล Prince Hospital ตรงสวนภูมิเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าถ้าฉีดยาแบบเสริมภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยมันจะได้แค่หมากับแมวนะคะตอนจบก็เลยต้องให้น้องดุ๊กไปเพราะว่าพวกเราแพ้หนักมากนะคะขึ้นให้ตรงนี้นี่แล้วเอวาก็พยายามติดต่อพี่ที่ฟาร์มนะคะให้ช่วยว่าแบบเอ้ยจะทำยังไงที่จะเลี้ยงน้องต่อได้สรุปก็เลยไม่ได้เลี้ยงน้องต่อนะคะตอนนี้ก็เลยให้เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนที่เลี้ยงเมียแคทอยู่แล้วที่เขาแบบรักเมียแคทเหมือนลูกเลยตอนนี้เขาก็รักน้องดุ๊กมากๆแล้วก็ดูแลดีมากๆนะคะไม่ว่าสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามที่เอวาไม่ได้เลี้ยงต่อเพราะเหตุผลใดก็ตามเอวาจะไม่เคยขายเขานะคะแม้แต่น้องอ่างเปาที่ตัวละเป็นแสนอย่างเงี้ยเอวาจะหาบ้านให้เขาที่ดีโดยที่แบบให้คนนั้นฟรีไปเลยแต่เอวาจะติดต่อแบบเพจดังๆเลยอย่างเช่นคนรักนกในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแล้วหาคนที่รักจริงๆไม่ใช่แบบขายแล้วก็เลือกบ้านไม่ดีคือเอวาจะสแกนบ้านเพราะฉะนั้นแฟนคลับทุกคนที่รักน้องๆไม่ว่าจะน้องอ่างเอาหรือน้องดุ๊กอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าน้องได้ไปอยู่บ้านที่ดีมากๆแล้วจริงๆคือดีกว่าถ้าอยู่กับเอวาอีกเพราะว่าบ้านนั้นคือแบบรักน้องๆมากจริงๆนี่ค่ะเอวาก็จะใส่น้ำแบบนี้ทุกคนดูนะอันนี้มันเจ๋งมากเลยนะดูนะดูนี่นะถ้าเปิดใช่ป่ะดูจริงป่ะเอวารู้ว่าสำหรับบางคนมันอาจจะดูธรรมดาแต่สำหรับเอวาบอกว่ามันเจ๋งมากเพราะว่าแบบไม่คิดว่าของเล่นเด็กมันจะแบบเปิดน้ำได้แบบนี้แล้วก็เอวาก็จะผสมกับอันนี้ด้วยนะคะน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้เอวาเอวายังกินอยู่เลยอันนี้คือคู่ปรับตลอดการแต่เขาไม่ทำอะไรเอลล่านะแต่ว่าเล่นแรงก็คือถ้าเอวาคอยดูก็ไม่เป็นไรเนี่ยคืออยากออกจากกรงแล้วก็จะเปิดเอวานี่ฉลาดมากถ้าเกิดว่าเอวาไปที่ไหนนะเขาจะตามมาดูว่าเขาจะวิ่งตามไหมเดี๋ยวต้องปิดประตูก่อนเพราะว่าแน่ห้ามไคโรห้ามให้ไคโรมาเพราะมันไคโรจะตะปบเอลล่าดูนะถ้าเอวาวิ่งไปไหนเขาจะตามเอลล่าไปดิเรียกเหมือนหมากำลังคิดอยู่เอลล่ามาเนี่ยเอลล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดูนะเขาจะวิ่งขึ้นมาบนเขาเราดูนะเอลล่ามาเนี่ยเอลล่าหนีมาแล้วมาแล้วเอลล่าปึ๊บเงียบเลยเขาติดเจ้าของมาจะอยู่แบบเนี้ยแล้วเราก็เดินไปไหนมาไหนได้เป็นกำไรใหม่นะคะที่มีแค่เราที่มีบนโลกนี้เนี่ยเขาก็จะติดเท้ามาตามไปไหนมาไหนก็คือขอให้ได้อยู่กับเจ้าของแล้วเขาก็จะชอบขึ้นมือมากกว่าโอเคเอลล่าได้เวลาอาบน้ำนะคะอย่างแรกเราก็จะถอดชุดให้เขาก่อนถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยอาบน้ำให้เอลล่านะอย่างแรกเราก็จะให้เขาแช่น้ำเห็นไหมเขาชอบอาบน้ำมากนะต้องให้เอลล่าหันหน้าเห็นปะเขาจะแบบชิลอะแล้วคือบางทีใช่ปะเอวาดูเขาใช่ปะก็รู้สึกแบบผ่อนคลายตามเนี่ยเอลล่าชิลก่อนเขาจะสบายเอวาก็จะพาเอลล่านะคะไปเดินเล่นตรงสวนตรงในหมู่บ้านด้วยเพราะสวนค่อนข้างใหญ่แล้วเอลล่าเขาจะพามาให้ดูเลยนะว่าเอลล่าฉลาดมากไปสวนหลังบ้านกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสวนตรงหมู่บ้านของพี่เนทแล้วนะคะซึ่งเอวาชอบมากเพราะว่าสวนที่เนี่ย
คือสะอาดมากนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่ทำเยอะมากไม่ว่าจะมีสวนแบบของเล่นของเด็กนะคะฝั่งนั้นก็มีเหมือนกันเอวาก็จะชอบพาเอลล่าอมอร์ไคโรนะคะมาเดินเล่นที่นี่แต่ว่าบางทีถ้ามีไคโรอย่างเงี้ยเอลล่าเขาก็จะกลัวก็เลยวันนี้ไม่ได้พาไคโรออกมานะคะก็จะมีแค่อมอร์กับเอลล่าแล้วแสงสวยมากนะคะก็แน่นอนนะคะครีมเนวานะคะทุกคนเร็วๆนี้นะคะตอนนี้คือใกล้มากๆแล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะได้ขายเดือนพฤษภาคมนะคะอีกประมาณ2เดือนเพราะว่าตอนนี้คือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วคอนเฟิร์มสูตรทุกอย่างแล้วที่เอวาเทสมานานมากๆแล้วต้องดีที่สุดจริงๆนะคะแล้วก็เลยทำให้แบบเกือบล้มเลิกไปหลายครั้งมากเพราะว่าต้องการที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเหลือแค่หลอดกับกล่องสั่งผลิตทุกอย่างแล้วค่ะอดใจรออีกนิดนึงทุกคนเอวาก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีกันนะคะข้อดีอีกอย่างนึงคือของเอลล่าของหรือของพันนี้ก็คือน้องจะไม่ได้เหมือนลิงพันอื่นที่สมมติถ้าเราปล่อยแล้วเขาจะไปเลยเห็นปะไปอย่างนี้เขาก็ไม่ไปไหนก็คืออยู่อย่างนี้จริงๆคือข้อดีของน้องคือเขาไม่ได้แบบจะวิ่งเตลิดไปเลยแล้วก็หายไปเลยนะคะเนี่ยดูอยากหลบดูนะเขากระโดดได้ดูเนี่ยจะให้ดูเอลล่ากระโดดไม่รู้วันนี้จะยอมทำเอลล่าเร็ว Where's my hands เอลล่าอยู่นี่เอลล่าเร็วกระโดดออกมาเร็วนี่ๆจะกระโดดแล้วกระโดดแล้ว 1 2 3 และอย่างนึงที่เอวาชอบให้น้องทำนะคะก็คือปีนต้นไม้จริงๆเอลล่าไม่หนีไปไหนหรอกแต่ว่าเอวาจะติดไว้เผื่ออันตรายมากกว่านะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยน้องทันเป็นเซฟตี้ของเขานี่เราก็จะให้เขาปีนอย่างนี้เลยนะไปก่อนไปสู่ความเวิงว้างอันไกลโพ้นก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะไปเดี๋ยวล่ามาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเอวาจะต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะคะเพราะว่าก็วันนี้คือให้ดู24ชั่วโมงเลยว่าทำอะไรบ้างกับเอลล่านะคะก็คือ1วันกับน้องเอลล่าก็คือเราก็ต้องไปทำงานด้วยแต่ว่าเราก็จะพาเอลล่าไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ออฟฟิศก็ตอนนี้นะคะมาถึงสตูแล้วเราก็ใช้เอลล่าวิ่งเล่นได้โอเคสำเนาถูกต้องเนอเอลล่าเวลาเขาวิ่งนะคือจะเป็นการกระโดดดูแล้วเขาวิ่งเป็นการกระโดดด้วยเอลล่ามาแล้วเห็นไหมเขาวิ่งนะแสดงว่าที่นั่นเขาน่าจะกลัวคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วรักแต่ว่าต้องเลือกระวัง2คนไม่ทุกคนดูนี่นะถ้าเกิดว่าเขาอยู่บนนี้นะถ้าแต่ดีเอามือมาแบบนี้เขาจะไม่ไปมาไหมมาไหมไม่มาเลยไม่มาเลยแล้วดูนี่นะถ้าเขาอยู่บนตัวพี่เนทเขาจะมาหาหนูไหมอ่ะมาให้เขากอดดีๆก่อนเอลล่าเอลล่าเออโดมอยู่โดมอยู่เอลล่ามาแล้วไม่ไปเขากลัวตกไงถ้าหมุนแขนจะไปไหมแบบไม่อยากไปนะจ๊ะไม่น่าเชื่อเขารักแบบดีอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะอีกที่หนึ่งที่เอวาชอบพาสัตว์เลี้ยงของเอวาทุกตัวไปรู้จักทุกคนก็คือห้องตัดต่อนั่นเองเอาไปดูโอเคเกมต่อไปที่จะเล่นคือถ้าเอลล่าไปหาใครโอนให้ 2,000 โอ้โหอย่าพึ่งเอลล่าอยู่นี่ลูกเอลล่าอยู่นี่ลูกอย่าไปไหนอย่าไปไหนออฟฟิศเราจะเป็นแบบนี้นะคะจะชอบหากิจกรรมสนุกๆทำร่วมกันแบบแจกเงินก็คือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนชอบมากที่สุดตอนนี้นะคะมีคนนั่งอยู่ในวงนะคะเราแล้วเอวาก็จะนั่งด้วยอยู่ข้างล่างให้มันเป็นวงเอวาเท่ากับไม่นับเท่ากับทุกคนอดหมดเพราะฉันจะให้พี่ตั้มเป็นคนวางตรงกลางโอเคเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เอล่าไปลูกอึ๊บเอล่าก็ขึ้นหัวหันหน้ามาทุกคนต้องไปยังเขานะเอล่าเอล่าลงตามก่อนถูกทางโอเคเอล่าเออเอล่าเรียบร้อยค่ะผู้ชมที่ของเราสามคนวันนี้เดี๋ยวขอไปลุยงานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นที่บ้านพี่เนทนะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเย็นแล้วนะคะประมาณ 18:30 นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอวาจะมาทำ
อาหารว่างให้ลูกๆทุกคนนะคะเพราะว่าเอวาจะมีอาหารเย็นอาหารค่ําให้เขาอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นอาหารว่างเอวาก็จะให้กินอกไก่แบ่งกันกิน3ตัวเลยนะแล้วตอนนี้เอวาไม่ได้อยู่กับแค่ช่างกล้องนะช่างกล้องของเอวาคือแดดดี้เฮลโหลอันนี้อกไก่ร้านพี่วินนะคะอกไก่ของพี่วินแฟนของเอิร์นนั่นเองเป็นอกไก่ที่อร่อยมากแล้วก็เอวากินตอนนี้จะบอกเลยว่าลดน้ําหนักไปเยอะมากนะคะตอนนี้ลดไป5กิโลโอ้โหจะลดน้ําหนักได้ไหนหนูพร้อมสุดอยู่แล้วก็แนะนำเลยใครที่หาอกไก่ร้านดีๆเอวันแนะนำร้านนี้ดีมากนะคะไม่ฉีดสารไม่มีฮอร์โมนอันตรายไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเรารออกไก่แล้วเดี๋ยวเอวันจะหั่นแล้วมาดูกันว่าวุ่นวายมากตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารว่างของน้องๆนะคะเอวันจะให้ทั้งเอลล่าอมอไคโรนะเพราะอกไก่แบบโอ้โหดูเอลล่าก็มองใช่ไคโรก็มองอกไก่แบบปลอดสารนะคะแล้วไม่มีซอสอะไรเลยดีกับน้องเอ้ยดูเอลล่าทุกคนรู้ป่ะไคโรเป็นแมวที่กินฉามาดูนี่นะจะให้ขนาดชิ้นไคโรนะเล็กกว่าอมออีกดูนะว่าไคโรใช้เวลานานแค่ไหนในการกินดูอมอกินหมดแล้วไคโรก็ค่อยๆเลียนานมากจนเอลล่าแย่งเฮ้ยดูจะมีคนมาแย่งแล้วนะจ๊ะถ้าคุณพี่ช้าเดี๋ยวล่าจะแย่งแน่ๆตอนนี้นะคะมีคนลงมาแล้วบอกเลยว่าคนนี้ในบ้านคนนี้ร้ายสุดเดี๋ยวดูว่าทำไมดูนะอมอกินอย่างรวดเร็วดูจะไปแย่งอมอดูแล้วดูไคโรดูไคโรกินเฮ้ยเฮ้ยแย่งแล้วแย่งไคโรเฮ้ยไม่ให้เฮ้ยมีไคโรกินดูเอ็มมาบอกแล้วว่าตัวนี้ร้ายสุดดูเฮ้ยไปแล้ววิ่งหนีเฮ้ยไคโรต่อเฮ้ยเอลล่าวิ่งหนีแล้วทิ้งไก่เอลล่าปล่อยมันไปแล้วใครเราจะเอาแบบใครเราว่าอันนี้อาหารของผมครับเอลล่าจะขโมยแต่ใครเราไล่ตามเลยไม่ให้แล้วพอด้วยความที่ชิ้นมันใหญ่ใช่ปะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันหนักเกินไปที่จะวิ่งไปกับชิ้นนั้นเขาก็เลยจะทิ้งดูนี่เจอเอลล่าแล้วเด้อเขาไม่ได้ทิ้งไก่ครับแต่เขาได้ของข่าวไปแล้วเด้อเออกินเพลินนะจ๊ะกินเพลินร้ายมากจริงกินเยอะอ๋อเขาได้ชิ้นเล็กๆของเขาแล้วไงตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวโอ้ยหนีไคโรคือจริงๆเขาเล่นด้วยกันได้นะอาจจะดูแบบอุ้ยไคโรจะทำอะไรหรือเปล่าไคโรเป็นแมวที่ค่อนข้างนิสัยดีนะคะดูนะอ้าวไคโรไม่มีใครสนใจเอลล่าแล้วตอนนี้เออถูกคนอยากได้ไก่คนอยากได้ไก่อะให้ไคโรก่อนไคโรกินช้ามากไปกินใกล้ๆกันดิเอลล่าไปกินใกล้ๆไอ้แย่งเลยนี่อ้าววิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปเอลล่าไปแล้วแล้วไคโรจะเอาไหมไคโรไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเอลล่าร้ายมากอ่ะนี่อมอนี่ก็บางทีบอกให้กินเป็นอาหารเย็นเลยนะคะดูอมอกินดิอมอกินเร็วมากก็จบไปแล้วนะคะกับความน่ารัก1วันของน้องเอลล่าลิงที่เล็กที่สุดในโลกของเอวาถ้าอยากดูคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ I love you big much อย่าลืมกดติดตามด้วยนะขอร้องแหละให้วายก็ได้ช่วงเอวาแชร์ทอมปิ๊งปิ๊งแม้เราจะอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถมีมันได้เราต้องเลือกบางสิ่งยอมเสียสละบางอย่างเพราะเวลาชีวิตของเราไม่ได้มากพอให้เราไปทำหรือมีทุกอย่างบนโลกนี้ I love you big much จุ๊บๆ